เอาละครับท่านผู้ชมทางบ้านล่าสุดนะครับผมได้โพสต์ไปในชุมชนว่าพวกท่านเนี่ยสามารถส่งภาพรูปถ่ายเตียงนอนของพวกท่านได้และผมเนี่ยจะหยิบมาดูนะครับแซะอะไรก็แล้วแต่ผมเลยปรากฏคือพวกท่านนะครับส่งมาเป็นจำนวนที่ผมไม่คาดเลยว่าเยอะมากๆประมาณเกือบร้อยกว่าและความปวดหัวความชิบหายความปัญญาอ่อนของพวกท่านมันก็จะมาออกในคลิปนี้อาจไม่ทุกเตียงนะครับเพราะบางคนไม่ได้ส่งเตียงมาหรือบางคนมันธรรมดาเกินไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้สนุกนะครับกล้องที่ถ่ายนี่ถือว่าคุณภาพแต่เตียงที่กูเห็นอยู่คืออยู่ข้างบนนู่นอยู่ตรงขอบจอทำไมมึงไม่มีปัญญาเอาจอขึ้นไปสักนิดหนึ่งวะกูอยากเห็นอู้อันนี้เป็นคลิปวิดีโอ3 2มึงล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่แค่สวัสดีครับคุณโรบกี้นี่คือห้องนอนผมนะครับครับนี่ทีวีโอเคนี่คือโซฟาที่ผมนอน ทุกวันนะครับแล้วก็อันนี้คือแมวเหมียวของผมนะครับว้าว แล้วก็สุดยอดนั่นนะจะมอง He is not gay He is Robbie โอ้นั่นผมนั่นนะสุดยอดนี่ก็รีวิวคอมกูนิดหน่อยนะครับมีคอมด้วยรีวิวคอมฮะแล้วก็ปืนถ้าคุณว่าห้องของผมเนี่ยมันกาดเดี๋ยวผมจะเอาลูก9มม.ไปยิงคุณนะโหตายผ่านมา5ภาพแล้วเนี่ยมีแต่คนส่งภาพคลิปวิดีโอมาว่ะดีละผมจะได้ไม่ต้องอะไรมากแค่ดูโอเคเริ่มมาด้วยทีวีมาเริ่มเทิมเลยน้องอยู่คอนโดว้าวอันนี้น่าจะเป็นเตียงที่สะอาดที่สุดละที่ผมเห็นมาคุณจะโชว์อะไรผมดูในตู้เก็บของโอ้น้องเก็บเครื่องบินน่ะคอลเลคชันเครื่องบินว้าวภาพนี้นี่โอ้โหเบาะรองเหมาะลุยตองอันนี้เล่นลุยตองเลยเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหอันนี้พอได้นะครับแต่ว่าดูจากสีพงสีผ้านี่น่าจะไม่ได้ล้างมาเป็นปีแล้วนะครับเนี่ยครั้งสุดท้ายที่น้องอาศัยอยู่บ้านนี้นี่น้องก็จะอยู่กับศพนะฮะมึงไม่มีปัญญาดูแลห้องมึงนะครับแต่มึงมีปัญญาซื้อดัมเบลกับมอนเตอร์โดรนนะครับตุ๊กตามอนเตอร์โดรนอ๋ออันนี้เล่นฉีดใช่ไหมอันนี้ไม่เล่นซักอันนี้เล่นฉีดใช่ไหมภาพนี้ไม่ปกติบางอย่างนะนั่นดัมเบลของมันดีไซน์มันแปลกๆแปลกๆเหมือนแบบจุ่มมันในตู้คอนกรีตยกเวทใช่ไหมน้องเล่นกล้ามอยู่นะห้องก็ไม่ได้แย่นะฮะโอ้โหเหม็นตีนมาจากไกลเลยโอ้โหมึงเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเด็กสมัยนี้มันหิวมากเลยมึงเอาตีนมาล่อตัวกูเนี่ยภาพนี้ทำไมมันดูเคิร์สอย่างงี้ก็ไม่รู้กล้องที่น้องใช้ถ่ายนี่ค่อนข้างคุณภาพสูงนั่นเนี่ยมีแต่อะไรซ่าๆเต็มจอไปหมดเลยเอ้าเฮ้ยน้องหมีภูมาทำตรงนี้ครับเนี่ยน้องหมีภูครับสวัสดีครับน้องมาทีโพสต์ละตรงนี้ให้พี่เห็นเนี่ยโอ้ยภาพเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมุมท้ายมุมถ่ายของมึงเนี่ยมึงสร้างสรรค์เหลือเกินนะโอ้โหตุ๊กตาวางกันหลายตัวเดี๋ยวข้างบนจะบอกว่าไม่ใช่เชือกนะแขวนเอาไว้แขวนของใช่ไหมโอ้โหอีกภาพหนึ่งที่ห้องสะอาดแต่เตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยน้องนี่ล่อไม่ซักผ้าแถมเอาผ้ามาวางไว้ตรงกลางภาพว้าว little bro do you watching me โชคดีกูด้วยที่มึงมีเครื่องปิ้นในห้องขนาดกูขนาดนี้ยังไม่มีเครื่องปิ้นเลยโอ้โหอันนี้เกินคำว่าเตียงนอนกูให้มึงโพสเตียงนอนกูเห็นแค่เปียโนอย่าบอกนั้นนะว่านั่นคือกางเกงในไม่นะจอนี่ไม่นะจอนี่โอ้โหภาพนี้กระตุกจิตฉันเลยดูกำแพงสิครับเห็นเท็กเจอร์ไหมครับผมว่าไม่ได้แปะแน่ห้องนี้เคยโดนถูกเผามาก่อนไหมครับเนี่ยโอ้โหมาแล้ว TCL 20ถ่ายด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะครับนอนตรงนี้เหรอในไซต์ก่อสร้างใช่ไหมนอนตรงนี้เลยเหรอขอให้น้องมีความสุขกับหลังอันสบายใจนะฮะโอ้ my god มันใหญ่มากเลยจอนี่มันใหญ่โอ้บู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 บีบูบีผ้าห่มมึงกูคิดแบบว่าเป็นผ้าห่มอนิเมะไงนี่กูเปิดมากูเจอแองกี้เบิร์ดนี่กูคุมขมับเลยนะโอ้โห
โอ้โหกูไหว้เลยไหว้1ไหว้2ไหว้3ผีไม่กล้าเข้ามานอนผมบอกคำเดียวเลยอันนี้สาธุ10รอบเลยผมว่ารอดน้องคนนี้นอนสบายจริงๆกูต้องบอกว่ามึงต้องถ่ายภาพเตียงน้องมานะแต่ไม่เป็นไรผมเห็นเตียงละแต่ปัญหาคืออย่างงี้จะเอาหนังสืออะไรมามันก็บาปหมดแต่อันนี้บาปคูณ2น้องอยากตกนรกแบบรวดเร็วใช่มั้ยเนี่ยพระพุทธศาสนาเล่ม6โอ้ยอันนี้รูปถ่ายนี้ค่อนข้างย้อนยุคถ้าผมทำคลิปนี้แยกขึ้นมาเล่าภาพนี้บอกว่าจบนะครับชั่วโมงหนึ่งสติกงสติกเกอร์น้องแปะน้องชอบอนิเมะใช่ไหมประตูที่น้องแปะเอาไว้เนี่ยถือว่ามีความสร้างสรรค์นะครับแล้วกูทำไงอะ no caption โอเคต้องใช้สมองคำนวณภาพนี้ออกมา1ห้องมึงจะมืดไปไหน2มึงเตียงมึงยังเหี้ยเลยวัวแมลงสาบฟักไข่นั้นเป็นพันตัวแล้วมึงโอ้โหกูรับไม่ได้กับภาพนี้และก็3อันนี้เด่นสุดเลยสว่างที่สุดในห้องเลยขอต้อนรับเบ็ดตกปลาใส่อะไรมาไม่ใส่ใส่เบ็ดตกปลามามึงจะตกอะไรตกปลวกเหรอไอ้มันแดกบ้านมึงตกใช่ไหมผมว่าแว็บแรกจริงๆว่ะผมมองไปโรงพยาบาลอ๋อเตียง2ชั้นใช่ไหมผมเห็นข้างล่างอยู่ก็ถือว่าเป็นเตียงที่สวยงามเพราะว่าเตียง2ชั้นก็ต้องออกมาดีอยู่แล้ว Vivo T1X ว้าวน้องใช้iPhone Vivo ถ่ายนะครับขอโทษนะครับผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมครับมึงวางมิกุไว้ตรงนี้ Oh my god ผมเห็นกางเกงในเปล่าผมมองฉลามฉลามตัวนี้ในอีเกียน่ารักมากตัวไอ้ตัวไอ้ตัวฟ้าเนี่ยอุบาทนะครับผมไม่ชอบอนิเมะ Oh my god มันมาหลอกหลอนกูอีกแล้วอ๋ออันนี้น้องรีวิวโต๊ะคอมใช่ไหมแต่แบบว่าวัตโต้ฟว้าวนี่มันฮิตเนี่ยน่าสนใจนะครับภาพนี้ก็ใช่ไงก็เตียงนอนมันก็โอเคมันได้แย่ขนาดนั้น Why the fuck you put กระบี่ไว้ในห้องนอนโอ้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 เลเทลโอ้ภาพนี้รู้สึกว่าสะอาดสุดแล้วนะครับอย่างน้อยน้องคนนี้ก็เตรียมตัวถ่ายภาพมาเรียบร้อยนะครับและผมไม่ได้คุณถ่ายภาพคอมของคุณไม่ไหวแล้วอีกละไอ้พวกภาพตุ๊กตาทีโพสอีกละทุกอย่างกูต้องโฟกัสที่ตัวละครแบบนี้ใช่ไหมเอานิ้วออกไปได้ไหมผมไม่เห็นนิ้วอุบาทของมึงโอเคไหมมึงบ้าเลยวะที่มึงวางเตียงนอนไว้ข้างล่างโต๊ะคอมกูว่าหนักเกือบ 4-5 กิโลอ๋อแล้วมีแมวนะครับขอต้อนรับแมวก่อนเลยในภาพนี้นั่นแมวอ๋อนั่นตุ๊กตานะโอ้โหตุ๊กตาตัวนั้นผมให้คุณคิดนะครับว่าตัวไหนนะครับตัวนั้นมีความตะมุตะมินะครับซึ่งท่านผู้ชมมันจะชอบนะครับเตียงนอนน้องคนนี้นะครับขอบคุณที่น้องโชว์นิ้วมานะครับมันมีความสำคัญมากกับภาพนี้โอ้ oh my boy boy that damn มึงจะซ่อนอะไรจากกูโอ้ใคร put little kinker in the bedroom โอ้โห unspectedเต็ดมากโอ้พระเจ้าไปเอาชีวิตไป get alive man อ๋อนี่เป็นเตียงนอนที่น่ารักที่สุดละที่ผมเจอนะฮะ มึงนอนในนี้เหรอโหลวะกูบอกว่าส่งภาพจริงมาโอ้ยโอ้ไม่เอาพอ